ที่ได้มีโอกาสมาสวดมนต์ไหว้พระเปลี่ยนสถานที่ยันสถานที่แห่งนี้ก็ทำเพื่อไว้ปฏิบัติธรรมเพราะจะมีคณะหลายๆคณะ วิไลยพยาบาลสุรัาดบรีก็มาโพธารามก็มาสวนสุนันทาก็มากระทรวงกลาหมก็มามาหลายหน่วยงานแหละค่ายนุบรังศีก็มาวุไลเทคนิคราชบรีก็มานักเรียน หลายโรงเรียนก็ได้เข้ามาอบรมอันนี้ก็ถือว่าคนเราที่มีเจตนาเป็นกุศลเพราะเราอายุมากแล้วเนี่ยเวลาเรามันน้อยเราต้องเตรียมหาที่พึ่งทางใจ ทางกายเราก็มีบ้านเรือนอยู่แล้วฉะนั้นพระเจ้าเราเนี่ยเราสังเกตดูสิพระเจ้าสวยงามบอกกระทำพระเจ้าตัดตะลุตัดตะลุด้ป่าประสูติก็ประสูติในป่ารวมพินิวันตัดตะลุก็อุลุเวลาเสนานิคม นิพพานก็เหมือนกันนิพพานที่เมืองกุสินารานั้นเราจะเห็นว่าพระุทธเจ้านี่เป็นแบบอยา่างเพราะว่าถ้าเราดูในแง่ของหลักธรรมะแล้วเนี่ยที่พุทเจ้าทำเป็นเนติแบบอยา่างถ้าอยู่ตําดงตําป่าเนี่ยมันจะละ อุปทา,านได้ง่ายเหมือนยอมมาวัดเนี่ยสบายใจถ้าอยู่บ้านล่ะอยู่บ้านมาสะดุดตาสะดุดโหสะดุดตาก็เห็นบ้านเพื่อนนึกฉุนแล้วฉุนคนอยู่บ้านนั่นแหละสะดุดโหก็ อย่าสวดมนต์ไหว้พระได้ยินเสียงก็น,นึกฉุนอีกแล้วเนี่ยมาสะดุดคือสะดุดใจอะ่ะในการมาวัดเราก็พอเข้ามาวัดมันปล่อยวางอะคำว่าปล่อยวางก็หมายความว่าอา้าวสลาหลังนี้ก็ไม่ใช่ของเราที่พักนึงไม่ใช่ของเราที่อยู่ไม่ใช่ของเรา นี้ของส่วนรวมฉะนั้นวัดเนี่ยทายกทายกาจึงอุทิศให้สงในถ้ำตรังสงมาจากทิศทั้งสี่น,นี่ความหมายนะโยมแต่ละวัดเนี่ยอุทิศให้ทำถ้ำตรังสงมาจากทิศทั้งสี่เพื่อจเจริญสมณธรรม นั้นพระสอง์องค์ใดองค์หนึ่งมาไปบัติได้โยมไม่ใช่เป็นขององค์นั้นองค์นี้นี่ที่เขาสมมุติว่าองค์นั้นเป็นเจ้าวาดองค์นั้นเป็นลูกวัดอะไรเนี่ยโยมนั้นแค่สมมุติโยมงั้นโยมที่มีโอกาสถึงจะลาศินแปดแล้วเอาสินท่าไปถ้าคนไหน ให้มั่นในสินห้าเนี่ยอาัยภูมิไม่ไปแหละให้มั่นในองค์สินห้าไว้ตั้งแต่ปานาข้อสุราเลยถ้าคนไหนรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์มีอนิสองส์อะไรสีเลนสุกติงยันติเงสีเลนโภกสมปาาสีเลนนิพุติงงันติ สีเลนสุขติงยนติก็ไปสุขสุขติอย่างเดียวไม่ไปอบายภมูมิหรอกศีลเนี่ยกั้นบาปทางกายกวจาจาปาณาปิบาตไม่ทำลักของคนอื่นไม่ทำนอกใจาสามีภรรยาไม่ทำไม่ดื่มสุราเมลยัยนิสทางกายไม่ผิดแหละ ทางวาจาไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาส่อเสียดไม่พูดจาเพ้อเจอ้อไม่พูดจาหลอกลวงมันโยมกลับไปบ้านเนี่ยนึกไม่พอใจสามีบ้างนึกไม่พอใจโลกบ้างเราไม่พูดจาหยาบคายงั้นคนที่มีศีลธรรมเนี่ยเขาห้ามพูดจาหยาบคายเพราะอะไร โดยมากจะเป็นตามบากคนที่มีศิลมีสัจจะเนี่ยงั้นเราต้องรักษาสัจจะตัวนี้ไว้น,นี้บาปทางกายกัวาจาก็หลุดไปแล้วเพราะตัวสินนี้เป็นตัวงดเว้นเท่านั้นเองส่วนกายกับวาจาน,นี้เหลือทางใจดับอารมณ์ยิ่งอายุคนแก่ ที่ก็บอกว่าคนแก่ตัณหายาวเนี่ยมันคิดเยอะคิดถึงลูกเสร็จลูกห้าคนก็คิดถึงห้าคนเนี่ยมีหลานกี่คนก็คิดหมดแหละมีบ้านมีสวนมีไร่มีนาคิดทุกวันอยากอยาให้ลกูกอยู่ดีกินดีบ้างมีสีสกความคิดของพ่อแม่เนี่ย ความคิดเนี่ยอารมณ์เ่าเนี่ยเป็นอตีตาลมอารมณ์อดีตก็มาคิดตลอดเิดาฉะนั้นคนโบราณจึงพูดเป็นกฤษณาไว้ไงคนแก่ตันหายาวคือความคิดมากมนี่เราก็ต้องดับอารมณ์ดับอารมณ์เมื่อใจเรา จะงุดหิดฟุงซ่านลำคาญน้อยใจเสียใจหรือคนแก่บางคนจะน้อยใจโลโคนโน้นไม่มาโลกคนนี้ไม่มาก็จะเสียใจแต่ถ้าคนแก่ฝึกหัดจเจริญภาวนามีธรรมะเป็นเพื่อนเนี่ยจะอยู่ด้วยธรรมะเพลินอยู่ด้วยธรรมะ จะไม่สนใจลูกหลานลูกหลานดีไม่ดีก็ลำคาญถ้าคนแก่เข้าถึงธรรมแล้วจะเบื่อเบื่อความวุ่นวายจะเบื่อหน่ายทางอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกก็โูปเสียงกินรลดโพธภะนี่เป็นค่าศึกต่ความสงบอายตนะภายใน อายตนะภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นการภาวนาที่เรามาสงบใจเนี่ยให้ใจเราเกิดปัญญาเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ที่ออกประทางตาออกประทางหูออกประทางจมูกออกประทางลิ้นออกประทางกายออกประทางใจ และทำอารมณตัวนี้มันจะกระทบทุกวันเลยน,นี้จิตก็ไม่สงบไงจิตก็ไม่สงบฉะนั้นพระเจ้าจึงให้สำรวมอินทรีย์ให้มากการสำรวมอินทรีย์ก็ไม่มองไปทางโลกเสียงกินรสพอธะะให้สำรวมอินทรีย์ คนที่สำรวมอินทรีย์เนี่ยอารมณ์จะน้อยลงเมื่ออารมณ์น้อยความสงบจะได้มากขึ้นในคนแก่ก็อยู่ด้วยธรรมะเพลินอยู่ด้วยธรรมะถ้าคนแก่ไม่มีธรรมะเนี่ยจะลำคาญไปออกอยู่กับลูกหลานไปบ่นลูกหลานเนี่ยนั่นเข้าลูกหลานก็เบื่อนี่มันเป็นสภาวะของอารมณ์ใจอ่ะ ทุกคนเลยเพราะความเป็นตาเป็นยายเป็นปู่เป็นย่าเนี่ยมันอดห่วงไม่ได้อันนี้ถ้าเราไม่ฝึกหัดพลากจิตเนี่ยถ้าหมดลมช่วงนี้ลำบากเหมือนเศรษฐีโทนทพรามมีเงินอยู่ต้องแปดสิบโกดขวางเอาไว้ เสื้อก็เป็นกรอกเพชรกางเกงก็เป็นกรอกเพชรหมดเลยเศรษฐีมีเงินมากขวางเอาไว้เวลาหมดลมห่วงสินี่เป็นโมหะตัวโมหะนี่มันไปไม่ไกลอ่ะหมดลมเป็นสุนัขอยู่ในบ้านนั่นแหละ เนี่ยสุนัขตัวนี้โตขึ้นพู้เจ้าบินดาบาสุนัขนี่เห่าอะเห่าพู้เจ้าพู้เจ้าทะลุวาระจิตเนี่ยเห็นสุนัขเห่าพู้เจ้ากำหนดดูอ้าวเสษฐีมาเกิดเป็นหมาซะแล้วพู้เจ้าก็ทักแล้วอ้าวทพระพามทักซะนัน่นแหละสุนัขเงียบเลย แต่ลูกชายสิลูกชายมาพอเห็นผู้เจ้าทักนั้นเนี่ทักสุนักว่าโททพรามลูกชายได้ยินเนั้นไม่พอใจเลยเอยสมนารูปนี้มาทักสุนักว่าเป็นโททพรามมาช่วงหลังผู้เจ้าสั่งให้สาวก ให้ลูกเศรษฐีเข้าไปหาลูกเศรษฐีก็เข้าไปพอเข้าไปาพระเจ้าก็ถามลูกเศรษฐีว่าเธออยากจะได้สมบัติของพ่อเธอไหมอยากได้พระเจกาคถ้าเธออยากได้เธออาบน้ำสุนัขอาบน้ำแล้วอาบฟูกปูและให้สุนัขนอน เวลาสุนัขใกล้ๆจะหลับเคลิ้มเคลิมให้ประกาซิปที่หูว่าพ่อ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 ,พอสมบัติไว้ที่ไหนลูกเสถีฐีทำตามอะพอลูกเสถีฐีทำตามแล้วกาาระซิปที่หูสุนัขได้ยินเนี่ยลุกวิ่งเลยพอลุกวิ่งก็ไปคุยที่ดิน สมบัติที่พ่อขวางไว้ตรงไหนเนี่ยไปคุยคุยคุย,คยลูกชายไปขูดเจอหมดเลยลูกชายก็เลื่อมใสุูธเจ้าเลยนี่เราเปรียบเทียบยมจิตเนี่ยสำคัญมากเราเป็นพ่อแม่ปุญาตายายเนี่ยถ้าห่วงโลกห่วงสมบัติจิตมันจะไปไม่ไกลเป็นโมหะจิตเนี่ย อำนาจโมหะจิตเนี่ยคือจิตหลงอะหลงถ้าจิตหลงนี้ไปไม่ไกลงั้นที่อาจารย์ปินิษพายมมาสวดมวนไหวพระเจริญภาวนาเนี่ยเพื่อจะเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าให้เกิดขึ้น งั้นในหลักธรรมที่ท่านกล่าวไว้ว่าเราสงบใจชั่วขณะเดียวแหละขณะที่จิตเราหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกชั่วขณะหนึ่งจิตที่เราได้สัมผัสความสงบชั่วขณะเดียวเนี่ยเรามีชีวิตอยู่แค่วันเดียวแหละ ดีกว่าคนที่เกิดมาเป็นร้อยปีเลยอะคนที่เกิดมาตั้งร้อยปีไม่สงบเลยคิดตลอดเลยแต่อันนี้เราเราน้อมเอาปุระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวงั้นที่พายมไปมืดเช้านะยมประสานที่ประสูติตัตโรเทศนา ยังเทศนาก็ธรรมจักปวัตนาสูตทิพระเจ้าเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโคทันโยอัญญาสิวัตโพโคทันโยอัญญาสิวัตโพโคทันโยอัญยาโคทัญญะได้ดวงตารู้ธรรมแล้วหนอเพราะอัญยาโคทัญญะเนี่ยปรารถนา ขอให้ได้บรรลุธรรมก่อนใครในโลกจะทำอะไรทำก่อนอยมจะไปสวดมนต์นี่ต้องไปก่อนเลยไหว้พระก็ไปก่อนทำไรไปก่อนแต่ตามประวัติเนี่ยเคยสร้างบารมีทำข้าวสาลีเนี่ยโลรกข้าวพอข้าวเป็นน้ำนมก็รีดน้ำนมแหละ อานนมข้าวเม่ถวายพระประเจกระพอดข้าวเป็นกระเมาก็ทำกระเมาถวายทำก่อนใครเมื่อเราตั้งใจจะทำบุญเราทำเลยโยมพระัญญาโกฏัญญาเนี่ปรารถนาขอให้ได้บรรลุทำก่อนใครคำว่าดวงตาเห็นธรรมคือลดโยมลถทิฏฐิมณนะ พระโสะดาบันในดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิปัะาประมาทก็คนเรามีทิฏฐิมากยมทุกคนเลยในการภาวนาให้จิตเนี้ยเราเห็นอารมณ์ใจเหมือนความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยยมให้จิตเราเห็นอารมณ์ขมใจไม่แสดงออก นี่เรียกว่าเอาชนะด้วยการข่มใจหรือเอาชนะด้วยฮิลิกโอตปะไม่กล้าพูดหายาบคายละอายญาติพี่น้องละอายเพื่อนบ้านฮิลิกกอตปะนี่เป็นหลักธรรมเลยในถ้าคนไหนสงบใจในิยมฮิลิกกอตปะมันจะเกิด พอเกิดไม่กล้าทำบาปเลยแค่ได้ยินเขาด่าเนี่ยใจยกลัวบาปแหละถ้ากระแสจ,จิตมีหลักสตะางเงี้ยเนี่ยมีความละอายอแต่ถ้าใครดา่าเรานึกฉุนอยากจะโต้อตอบเนี่ยในฮิลิยังไม่เกิด งั้นใจคนเราถ้าภาวนาไปเรื่อยๆพอใจสงบฮิริกะอสปะอย่าเกิดอย่าสะดุง้งเกรงกลัวตบาปก็อารมณ์เหล่านี้ที่มันมีอยู่ในใจทุกคนนะโยมเนี่ยที่เราภาวนาเพื่อจะดับอารมณ์ทำความเพียรชอบก็เพียรโลละอารมณ์โกรธเกิดก็แก้ อารมณ์โลภเกิดมาก็แก่อารมณ์หลงเกิดมาก็แก่ถ้าเราไม่ตามใจน่ะเข้ามาก็จะเบาบางไปเหมือนพ่อแม่ตามใจโลกอ่ะถ้าตามใจโลกมากขึ้นมากขึ้นนะเข้าโลกก็ดื้อแหละถ้าพ่อแม่ไม่ตามใจคอยขัดใจโลกในโลกพอเห็นพ่อแม่จะขออะไรก็ไม่กล้า นี่อารมณ์ก็เหมือนกันอันนี้พออารมณ์กระทบใจใจเราล้ก็ไหลาตามใจเราก็ไหลาตามนี่เขาเรียกว่าจิตไม่มีปัญญาจิตไม่ทันอารมณ์ก็เลยเป็นธาตุอารมณ์นั้นเราต้องยกจิตใจให้เหนืออารมณ์เลยให้สูงไว้ไม่ให้อยูดเบื้องต่ํา นี่เราก็จะเอาชนะแหละถ้าเราเอาชนะได้นี่เราทวนกระแสจิตแหละทวนกระแสอารมณ์ัน,นี้จิตเราจะลอยเกิดและเป็นโอปาติกะถ้าจิตเราไปตามอารมณ์ล่ะอารมณ์โลภก็ตามอารมณ์โกรธก็ตามอารมณ์หลงก็ตามนี่กระแสจิตจะสู่เรื่องเบื้องต่ํา ชราพุชะอันตรชะสังเสสชะเลยชราพุชะอารมณ์โลภะมากกระแสจิตก็พาไปแหละไปเป็นเปรตแหละคนไหนโทสะรุนแรงอำนาจโทสะครองใจหมดลมก็ไปแหละไปสูน แดนนรกเลยแล,และอำนาจของโมหะเป็นสันริฉาน<ม>ไปเกิดในครันบ้างในฟองไข่บ้างในเท่าใครบ้างนี่ไปสู่เบื้องต่ำหมดเลยนั้นที่พระเจ้ามาบัดเกิดในโลกมาลือสัตว์ขนสัตว์เนี่ยเพื่อจะให้ออกจากทุกข์ไป<ม>อย่างได้น้อยเรารักษา เทวธรรมไว้มีสินห้าสินห้าให้บริสุทธิ์และคีริกับโอตปะนี่เป็นธรรมของเทวดาเราเอาภรมธทมเทวดาไว้ถึงเราปรารถนานิพพานไปไม่ถึงเทวดาหกชั้นก็ยังดีนี่ไปเสวยบุญแต่หมดบุญต้องกลับมาใหม่ฉะนั้นพระเจ้าจึงให้สร้างบุญไว้ สร้างบุญอำนาจทานอำน,นาจศิลอำนาจภาวนาอยู่ขึ้นสถากับตนเองถ้าสตธาตนเองแรงกล้าเราปรารถนามรตีผลสีขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยก็สามารถทำได้เพราะของมันมีอยู่แล้วเราขูดกล่าวให้เบาบาง นั้นพระสดาบันละสกายิธิวิจิกิจฉาสิปตะประมาทเนี่ย<ม>ได้น้อยลงไปพบชาติก็น้อยลงไปนี้ถ้าเราเกิดมาชาติหนึ่งยังเต็มเลยโลภะก็เต็มโกรธก็เต็มโมหะก็เต็มนี้กระแสจิตก็ไม่ไปเบื้องสูงแหละฉะนั้นอุบายคำสอนพทธเจ้าในยม ที่ยอดยมมีโอกาสเนี่ยแล้วเกิดเกิดอยู่ในประเทศอันสมควรก็เรียกว่าปฏิโลประเทศประเทศผู้นำของเราในหลวงของเราเนี่ยท่านปกครองทศพิษร,ราชธรรมเอาธรรมเป็นใหญ่ถือว่าเป็นเทศอันอุดมสมบูรณ์เนี่ยที่เราเกิดมานี่ เป็นบุญแล้วโยมแล้วมาเจอพุทธศาสนาอีกแล้วมาเจอคำสอนอีกงั้นภาสทิที่เขากล่าวว่ามนุษย์เกิดมาว่าจะมาหากแก้วพบแล้วไม่เอาจะเกิดมาทำไมไอ้ที่รักมันก็หยอกไอ้ที่หลอกมันก็ลวง ทำให้เป็นห่วงเป็นใหญ่เลิกลักละหยอกออกจากกามเดินตามขันทั้งห้าพระสมารเรื่อยไปนี่เป็นคตินยมน้อมมาคิดว่าเราเกิดมาว่าจะมาหากแก้วพบแล้วไม่เอาจะเกิดมาทำไมโยมรัตนะแปลว่าแก้ว พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังกัตนะเนี่ยแก้วสามประการโยมขอให้ยายึดมั่นไว้โยมคุณรัตนะไรโดยมากหลวงพ่อเจ้าหน้าภาคอย่างเน้นหะนักเนี่ย mm hmm. ให้ถือไกลสนาคมให้มัน่นพุทธังสารนังกชามิธรรมังสารนังกชามิสังขังสารนังกชามิคือให้ถึงใจนะโยม ให้ถึงใจไม่ได้จะว่าจ่ปากนะยมไม่ใช่สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายแผ่เมตตาเวลาเกิดอารมณ์ลืมแผ่เมตตาเนะดับอารมณ์ไม่ได้กันแล้วเหมือนแม่บ้านนะยม ได้มากพอเท่าไม่เท่าพออายุมากนะโยมอารมณ์ยังหงุดหงิดถ้าเด็กนะโยมเด็กแสดงกิริยามายาเนี่ยไม่น่าเกลียดโยมถ้าคนแก่แสดงมายาโยมก็ลองดูเลยกันโยม ถ้าตาตายายไม่ถูกกันจะเป็นไงโยมเนี่ยแล้วก็น้อมมาสอนใจตนเองกิริยามารยาทเงี้ยเราไม่อยากทาลูกหลานเห็นก็ไม่ดีบางทียายงอนตาก็มีนะย่างอนปู่ก็มี <c oughs> อารมณ์ยมหยิม,ยมบ้านนะยมอารมณ์มันเยอะ อารมณ์เจ้าเล่อารมณ์มายานี่มันเป็นมนทินของใจเท่นั้นเลยทำให้ใจขุ่นมัวงั้นการปฏิบัตินี่ให้โยมจะได้มาศึกษาได้เข้าใจไงว่าสิ่งเลยเนี่ยมันเป็นมนทินของใจเราภาวนาให้ใจสงบใจได้เกิดปัญญา ในที่สุดนี้ความอ,อนาจคุณปสิคุณปรัชนาไตรที่ญาติโยมตั้งอกตั้งใจมาสมาทานอัตศีลตั้งอกตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระตั้งอกตั้งใจทำสมาธิภาวนาตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะให้เข้าใจอำนาจบุญกุศลในนี้ที่ญาติโยมปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติ ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเธอ